หลิวอี้เฟยกับแฟชั่นแบรนด์เครื่องเพชรจากปารีสมู่หลานสวยมากนางเอกสาวหลิวอี้เฟยกับผ้าไทยจากแฟชั่นเซตล่าสุดที่ประดับไปด้วยเครื่องเพชรจากปารีสหลิวอี้เฟยเพิ่งมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับค่ายดิสนีย์อย่างมู่หลานทำรายได้ทั่วโลกไปไม่น้อยเลยทีเดียวหลิวอี้เฟยอายุ33ปีเป็นนักแสดงชาวจีนสัญชาติอเมริกันเธอมีชื่อเดิมคืออันเฟิงเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมปี1988ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนปัจจุบันมีอายุ31ปีเมื่อวัยเด็กพ่อและแม่ของเธอได้ตัดสินใจแยกทางกันเธอจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวซีใหม่จื้อโดยมีชื่อเล่นที่ใครๆมักจะเรียกติดหูกันว่าซีซีและมีชื่อที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าคริสตันในช่วงอายุ8ขวบเธอได้เข้าประกวดนางแบบรุ่นจิ๋วและยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศพ่อหลิวอี้เฟยมีอายุครบ10ปีเธอต้องย้ายตามพ่อและแม่ของเธอไปอยู่ที่สหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นไม่นานหลิวอี้เฟยได้เดินทางกลับสู่ถิ่นฐานในประเทศจีนอีกครั้งในวัย15ปีและได้เข้าศึกษาที่สถาบันไปจิงฟิล์มอะคาเดมี่หรือ BFA ซึ่งสถาบันแห่งนี้คือโรงเรียนสอนการแสดงชื่อดังในประเทศจีนและสำเร็จการศึกษาปี2006ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอเริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงและมีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงปัจจุบัน